ให้เสียงเพลงนี้แทนความคิดถึงกรีดหน้าหนึ่งด่าดาไรคุณลิฟี่อะคุณลิฟี่คุณลิฟี่คุณลิฟี่อะคุณลิฟี่อะเปล่งปลั่งยิ่งหนักเจ้าเจ้านางกลายเป็นมนุษย์เต็มตัวแล้วเจ้าอย่ามาสู่รู้ยังหรอกนี่เป็นพิธีกรรมครั้งที่สองเท่านั้นข้ายังต้องรอจนถึงจันทราหน้าพิธีบูชายัญครั้งที่สามหรือเจ้าใช่แล้วเมื่อนั้นข้าก็จะกลายเป็นมนุษย์สมบูรณ์ท่านอาจารย์เป็นผู้มีพลังพิเศษเหนือฟ้าเหนือดินใหญ่ท่านอาจารย์ไม่ชุบชีวิตตัวเองก็ไม่รู้นะเจ้าเจ้าสองคนจะไปรู้อันใดน้ำใจท่านอาจารย์ล้ำลึกนักเกินกว่าผู้ใดจะร่วงรู้ได ามีเรื่องอันใดมากวนใจข้าเจ้าใช้ให้คุณลินซี่ไปทำร้ายคุณดาวงั้นเหรอข้าก็แค่ให้ไปกรีดหน้าดารารายเท่านั้นเองนางนั่นทำไม่สำเร็จสิท่าทำไมเจ้าไม่ใช้พลังวิเศษของเจ้าดูเอาเองอะอย่ามาหวังดีกับข้าตอนนี้ข้าใกล้เป็นมนุษย์อำนาจของข้าย่อมถดถอยลงเ
คุ้มร้างที่ริมปิงมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นั่นและจะจบลงที่นั่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเรื่องเจ้าแสงล่าเรื่องอดีตชาติเรื่องความจริงความเท็จในบทละครผมก็ยังไม่อยากเชื่อ 100% หรอกครับแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่ผมมั่นใจกว่า 100% แล้วล่ะครับเรื่องอะไรคะเรื่องที่ผมรู้สึกกับคุณไงครับในละครหลวงเทพถูกดาราลายทำเสน่ห์แต่พอผมมาเล่นเองผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมรู้สึกว่าหลวงเทพกับดาราลายเขารักกันด้วยใจจริงเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณอยู่ตอนนี้ไงครับฉันไม่ได้รู้สึกกับคุณแบบนั้นซะหน่อย ถ้าไม่หน่อยก็แสดงว่ารู้สึกมากสิครับนี่จะบ้าเหรอนี่ดูคุณว่ามันไม่จริงแพทย์สยามของข้าช่วยโอกาสทำมันยาแย่งชิมพี่แทบไปได้อีกแล้วนะเรื่องของหัวใจมันฝืนกันไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็ดีให้มันดักพี่แทบสุดจิตสุดใจของมันให้มันลุ่มหลงจนไถ่ถอนไม่ได้ให้มันคิดว่ารักของมันจะเป็นนิรันดรแล้วข้าจะแย่งชิงพิเทพมาให้มันเจ็บปวดยิ่งกว่ามันตายเสียอีกดุจเดียวกับที่มันเคยทำไว้กับข้าใครจะต้านทานเสน่หานุภาพของท่านได้ใช่ไม่มีใครต้านทานเสน่หามนตราของข้าได้